อะไรเนี่ยได้ของมาหรอรีวอร์ดเชสได้เป็นยามาฮะเปิดกล่องได้ไหมเนี่ยอะไรอะไรใช้ได้Blade Master Only Blade Master Kung Fu Soul Fighter Only Destroyer เราใช้ไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนฮะบินขึ้นไปไม่ได้หรอกพยายามจะลักไก่บินขึ้นไปแต่ไม่ได้นะสปินเดอะวิลได้อะไรหมุนแล้วได้แล้ววะเมื่อกี้พอไปฆ่าไอตัวนั้นได้ปุ๊บมันจะได้หมุนกงล้อหนึ่งทีนะตรงมีแพร์เวฟอนช็อปยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมอ๋อมันได้อยู่ในนี้ได้ได้วะ Destroyer Only อีกแล้วได้ไหมสุดเปรียไอเทมโอ้โหได้ของเพียบเลยฮะครบเลยปะเนี่ยเรียบร้อยได้ครบแล้วได้ไงต่อเราก็กดใส่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคจากนั้นให้เราไปที่ตรงเฟสเรียบร้อยฮะเราส่งเควสเรียบร้อยละตรงนี้อ่ะแป๊บนึงนะขอเช็คเควสก่อนเควสแต่เควสโอเคเหลือเควสตรงนี้อยู่ครับทางด้านขวาตรงนี้ไปลุยให้ไปฆ่าอะไรไอ้นี่เหรอเกมยับเฮ้ยต้องมีสองวิญญาณโอ้โหมีสองวิญญาณด้วยฮะติดพิษอีกต่างหากไปโอ้โหติดพิษจะวิ่งไม่ได้ด้วย
มันเหมือนอยู่ในสถานะต่อสู้ตลอดเวลาไงเดี๋ยวมันต้องเก็บไอ้รูปตุ้มนี่เอาไปส่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปส่งก่อนดูในมือเราถืออะไรบางอย่างเอเวอร์ดักส์找回那些东西吗？谢谢。然后你查这是摆在那柜子了。没有办法找回那些东西吗？走回来找呀。这架走了，这下你能抢到？没有办法找回那些东西吗？箱子里应该装满了宝物吧？弄来一个，给我你。大侠，哼，可恶的黑龙寨！我还拿来做啥？无法使用。มันคุยอะไรกันแน่วะ Obtain a treasure chest key Probably stolen good นี่ไงเอ้าลองดูค่าเป็น1อ๋อค่าตัวนี้10ตัวสองสามสี่สี่ตัวละยังไงอีกห้าละห้าละเจ็ดแล้วแปดเก้าเรียบร้อยฮะสิบตัวด้านซ้ายบนน่ะนี่เหรอมันจะมีอะไรอยู่ในนี้โอ้ยอะไรมาเต็มเลย条件不符无法使用อ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวละจากนั้นให้ไปที่จุดเดิมThank you.
เลเวล6นะเลเวล11นี่ยังสู้ไม่ค่อยจะไหวเลยขอไปจุดตรงนี้ก่อนยกหมาโอเคนะเรียบร้อยตัดจบพาร์ทนี้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าจ้าถ้าหากว่าชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผม